วันที่3ตุลาคมพุทธศักราช2556เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของพุทธศาสนิกชนชาวไทยเป็นวันคล้ายวันประสูติของเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระสังฆราชองค์ที่19องค์พระประมุขของสังฆมณฑลไทยและของประชาชนชาวไทยเมื่อวันเช่นนี้เวียนมาถึงจึงเป็นความปลาบปลื้มปิติยินดีของพุทธศาสนิกชนจะได้ถวายมุทิตาสักการะถวายพระกุศลและถวายพระพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตามประเพณีนิยมเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสุวัฒนมหาเถระมีพระนามเดิมว่าเจริญนามสกุลคชวัตทรงมีพระชาติภูมิณจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อวันที่3ตุลาคมพุทธศักราช2456ทรงบรรพชาเป็นสมณีเมื่อพระชนมายุ14พรรษาณวัดเทวสังฆารามจังหวัดกาญจนบุรีแล้วเข้ามาอยู่ศึกษาพระปริยัติธรรมณวัดบวรนิเวศวิหารจนพระชนมายุครบอุปสมบทและทรงอุปสมบทณวัดบวรนิเวศวิหารเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์พุทธศักราช2476โดยมีสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์ทรงเป็นพระอุปัชฌาย์ได้ประทับอยู่ศึกษาณวัดบวรนิเวศวิหารตลอดมาจนกระทั่งสอบได้เป็นปริยัติธรรม9ประโยคเมื่อปีพุทธศักราช2484เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรทรงดำรงสมณศักดิ์มาโดยลำดับดังนี้ทรงเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญพระราชาคณะชั้นราชและพระราชาคณะชั้นเทพในราชธินามที่พระโสภณคณาภรณ์ทรงเป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่พระธรรมวราภรณ์ทรงเป็นพระราชาคณะชั้นเจ้าคณะรองที่พระศาสนาโสภณทรงเป็นสมเด็จพระราชาคณะที่สมเด็จพระญาณสังวรและทรงได้รับพระราชทานสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชในราชทินนามที่สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเมื่อวันที่21เมษายนพุทธศักราช2532นับเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่19แห่งกรุงรัตนโกสินทร์